สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเที่ยวบินรับ281คนไทยกลับบ้านพะงะเจอมีไข้ส่งโรงพยาบาลทันที13คนวันที่7มิถุนายนที่สนามบินสุวรรณภูมิพลเอกปริภัทรพราสินรองเสนาธิการทหารนายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ1เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียมีผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิจำนวน2เที่ยวบินจากประเทศอิสราเอลและสิงคโปร์รวมจำนวน281คนเที่ยวบินแรกจากประเทศอิสราเอลโดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY081 เครื่องลงเวลา 11:45 นผู้โดยสารจำนวน106คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้จำนวน6คนเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคได้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐจำนวน97คนที่โรงแรมในกรุงเทพและโรงแรมในจังหวัดชลบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลมารับตัวจำนวน3คนเที่ยวบินที่2มาจากประเทศสิงคโปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ976เครื่องลงเวลา 16:56 นผู้โดยสารจำนวน175คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วพบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน7คนเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนที่เหลือ162คนเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐในโรงแรมในกรุงเทพโดยมีผู้โดยสารเขากักตัวทางเลือกจำนวน6คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ